สาธะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงเสียสละเวลาเคหสถานบ้านช่องคือมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะเต็มใจแล้วก็มอบกายถวายชีวิตนะในส่วนตัวเองของอาตมานะเป็นเจ้าสำนักนะปฏิบัติธรรมนะเป็นเจ้าวาดด้วยนะก็มอบกายถวายชีวิตกับพระรัตนตรัยไว้แล้วคือตั้งแต่พรรษา9นะจุดธูปในโบสถ์ไว้ว่ายังไงรู้ไหมโยมว่าจะเผยแผ่ศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะจนถึงที่สุดนะถ้ามีกำลังเรี่ยวแรงกายขนาดไหนใครนิมนต์ไปไหนก็จะไปโยมนะโดยฝากชีวิตไว้กับพระรัตนตรัยจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกำหนดแบบนั้นกำหนดแบบนี้สัมมาระหังก็มีเห็นรูปนามก็มีนะเพ่งลูกแก้วก็มีนมัสพระทะก็มีพองหนอยุบหนอก็มีนะแต่ถ้าจะถามใจนักปฏิบัติธรรมถ้าตมาจะถามใจนักปฏิบัติธรรมว่าเราปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรนะจุดมุ่งหมายของเราจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานโยมเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อดับกิเลสเพื่อทำตัณหาในใจให้หมดนี่คือจุดมุ่งหมายใช่ไหมโยมถ้าเราดูจุดมุ่งหมายแล้วจะเป็นไปในทางเดียวกันเราก็ไม่มองอย่างโน้นผิดอย่างนี้ถูกนะรู้ไหมพระพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าศาสนาของผู้รู้พุทธะเนี่ยแปลว่ารู้นะถามว่ากำหนดอย่างนั้นรู้ไหมก็รู้กำหนดอย่างนี้รู้ไหมก็รู้พุทโธก็รู้สัมมาระหังก็รู้พองหนอยุบหนอก็รู้นี่คือเราเข้าลักษณะพระพุทธศาสนาคือความรู้นะเพราะฉะนั้นความรู้นี่แหละนำไปสู่อะไรสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาเพียงแต่ว่าจุดหมายขั้นตอนสุดท้ายในโอวาทปาติโมกข์ท่านกล่าวเข้าไว้ว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหัพโลโหติมหานิสังโสศีลในเมื่ออบรมดีแล้วเป็นเหตุให้เกิดสมาธิมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาในเมื่อเราสมาธิในเมื่อเราอบรมดีแล้วเป็นเหตุให้เกิดปัญญามีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเทวะอาสเวหิอิมุจติปัญญาในเมื่อเราพิจารณาสังขารโยมดูตรงนี้สินะสตินะทำให้เรารู้ทำให้ใจเราหยุดใจหยุดกับใจหลุดไม่เหมือนกันนะนะหยุดเนี่ยต้องหยุดด้วยตัวรู้แต่ใจหลุดหลุดด้วยการปล่อยวางสังขารนะพองหนอหมดไปยุบหนอหมดไปอะไรที่ทำเราให้หมดไปไม่ติดสังขารนั่นแหละ
ธรรมะจึงจะเกิดรู้แล้วไม่ติดรู้รู้แล้วหมดไปโยมลองดูสุดท้ายสิปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเทวะอาสเวหิอิมุจติปัญญาในเมื่อเราอบรมดีแล้วมีผลทำให้เกิดความวิมุตติหลุดพ้นสายถีทางกามาสวาภวาสวาอวิชชาสวาจิตที่หมักดองในกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมภวาสวาภพชาติอวิชชาสวาอวิชชาก็ดับไปนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีปัญญารู้สังขารคือวิปัสสนาญาณนะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องรู้สังขารนะเรียกว่าโสรสญาณมี16ขั้นตอนเหมือนกันหมดนะสัจธรรมที่เกิดกันขึ้นเนี่ยในเมื่อเจริญวิปัสสนาเหมือนกันหมดแต่อารมณ์สภาวะจะไม่เหมือนบางคนสภาวะแรงๆบางคนสร้างกรรมมามากบางคนสร้างบารมีมามากวิบากแต่ละคนไม่เหมือนกันนะความจริงในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้สองข้อ 1. สัจธรรมแปลว่าความจริงไม่มีเปลี่ยนแปลงพุทธเจ้าจะนิพพานขนาดไหนนานขนาดไหนพระธรรมวินัยอยู่คงที่ 84,000 องค์อยู่คงที่ข้อที่สองโยมมโนธรรมก็คือสัจธรรมโยมนะข้อที่สองคืออะไรรู้ไหมคือข้อที่สองก็คือความจริงบางคนปฏิบัติวิปัสสนาไปเนี่ยบางทีไปถึงพังคญาณคือญาณที่ห้าเกิดพังคะแปลว่าดับส่งอารมณ์ตกใจมัชฌิมญาณมัชฌิมโสดาบันเนี่ยโยมนะปิดประตูอบายภูมิได้สามชาติแล้วนะมีประโยชน์มากเลยถ้าญาณที่สี่เกิดเข้าปรมัตถธรรมอันนี้เป็นจุลโสดาบันปิดประตูอบายภูมิได้ชาติหนึ่งมีอะไรสู้การปฏิบัติได้ไหมไม่มีทำบุญอย่างอื่นก็สู้ไม่ได้นะไม่ได้โยมนะทำบุญอย่างอื่นก็ดีโยมไม่ใช่อาตมาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเดี๋ยวต้องมาประเทศเอ๊ะไม่ให้ทำอย่างอื่นให้ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ใช่อันนั้นเป็นการผลักดันให้โยมมาอย่างเงี้ยมาปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นการรวมบารมีทั้ง30ประการทานบารมีนะก็คือสละข้าวของนะตักบาตรพระอะไรอย่างเงี้ยโยมทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่ออะไรเขาเรียกทานบารมีทานอุปารมีนะสละชีวิตเลยนะอันเนี้ยเลือดเนื้อสังขารทานปรมัตถ์คืออะไรรู้ไหมโยมทานปรมัตถ์คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสละสังโยชน์อนุสัยกิเลสออกไปจากจิตอันนี้ยากโยมสูงสุดต้องยากนะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนมีบารมีเท่านั้นที่จะทำได้นะแผ่นดิน 240,000 โยชน์100ปีสูงมา15เซนไปปั้นเป็นปู่เป็นทวดเป็นตาเป็นยายลูกหลานเหลนหมดแผ่นดินยังไม่หมดกองกระดูกเราและอาสวะสั่งสมมาเท่าไหร่โยมไม่มีตรงไหนแล้วไม่มีกองกระดูกเราพามไปถามพุทธเจ้าถึงเรื่องโลกนี้โลกหน้าบุญบาปกรรมคนนั้นทำยังไงพุทธเจ้าตอบพามบอกว่าเราตอบได้หมดเนี่ยเราเป็นโลกวิทูเป็นพุทธเจ้าทำไมจะตอบไม่ได้แต่ว่ามันเสียเวลานั่งตอบกันไปหมดชาติมันก็ไม่หมดเพราะสังสารวัฏมันไม่มีกำหนดนับนับต้นนับกลางนับปลายไม่ได้นะนอกจากคนที่เข้าสู่แนวแห่งการประพฤติปฏิบัตินะ
ข้าสู่แนวแห่งการเจริญวิปัสสนาวิแปลว่าพ้นปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งจะเห็นแจ้งในรูปนามคือกายจิตตามความเป็นจริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเห็นกายจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่ออะไรเพื่อใจเราจะได้ปล่อยวางบางคนเอ๊ะพระพุทธศาสนาทำไมสอนเรื่องทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เนี่ยเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรทุกข์เนี่ยเป็นของจริงสุขเป็นของปลอมทุกข์ทำให้คนฉลาดสุขทำให้คนติดนะทุกข์น่ะทำให้คนหลุดนะทำให้เราฉลาดแต่สุขทำให้เราโง่ทำให้เราหลงทุกข์อะไรเกิดจิตทุกข์ไม่ใช่กายทุกข์จิตทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาทุกข์เรายังไม่ได้อยากให้เกิดแต่สังขารมันเป็นก้อนทุกข์มันก็ต้องเกิดนี่ในเมื่อเกิดแล้วนักปฏิบัติธรรมบางทีไม่มีครูบาอาจารย์เวลารู้อารมณ์ไปก็อยากให้ทุกข์ดับอยากให้ทุกข์หายโยมลองคิดดูที่ตัณหามันแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์และเราไปอยากเมื่อไหร่มันจะดับไปเสริมตัณหานะโยมเวลาทุกข์เกิดต้องปล่อยวางช่างมันเราไม่ได้อยากให้เกิดอย่าไปอยากให้หายไม่ใช่หลักไม่เข้าทางแห่งมรรคเพราะมรรคเนี่ยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลนะต่อมาอบรมโยคีมาส่งอารมณ์หน้าบิดหน้าเบี้ยวเดินจงกรมกันนะปวดบ้างทุกข์บ้างอะไรบ้างนะต่อมาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าที่หน้าสำนักเนี่ยนะเขามีตาช่างอยู่นะอีกข้างหนึ่งเป็นเขาอีกข้างเป็นมันคืออะไรโยมเวลามันเกิดก็ช่างเขาช่างมันทำใจของเราให้เฉยนิ่งเถิดเฉยเถิดจะได้ไม่ต้องเกิดต้องตายไม่นิ่งไม่เฉยเดี๋ยวเราจะเวียนว่ายตายเกิดอารมณ์ดีก็ชอบนะติดอารมณ์ดีแล้วจะไปนิพพานได้อย่างไรอารมณ์ไม่ดีกำหนดอยากให้หายอีกเอ้าเป็นวิภวะตัณหาอีกแล้วจะถึงนิโรธได้อย่างไรจะดีหรือไม่ดีก็ช่างนะมีสติกันมีปัญญาแก้มีสติเป็นเครื่องกันมีปัญญาเป็นเครื่องแก้เราจะได้ไม่แย่ทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายไม่มีสติกันไม่มีปัญญาแก้เดี๋ยวเราจะแย่ทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายต้องกันต้องแก้สติเนี่ยแหละตัวกันปัญญาเนี่ยแหละคือตัวแก้ให้เราพ้นทุกข์นะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นนโยบายให้เกิดปัญญาหรือเรื่องปัญญาแต่ปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาเราไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์อย่างทางโลกอันนั้นไม่ใช่ปัญญาดับทุกข์เป็นปัญญาที่หากินหาอยู่อยู่ในโลกปัญญานี้เป็นโลกุตระปัญญาคือหลุดโลกนี่จะหลุดโลกต้องหลุดสังขารนะจะหลุดสังขารก็ต้องเห็นความเกิดดับของรูปนามคือกายจิตตามความเป็นจริงความเกิดดับทั้งหมดเนี่ยมันก็แสดงถึงความไม่เที่ยงก่อนมาเนี่ยตมาสอบอารมณ์โยคีเป็นไงบ้างโยมโยมเขาบอกพองยุบมันไม่อยู่กลางเลยมันแกว่งไปทางซ้ายบ้าง
แกว่งไปทางขวาบ้างเอียงหน้าบ้างเอียงหลังทำไม่เป็นอย่างนี้อืมต่อมาก็ถามว่าแล้วสังขารมันเที่ยงไหมล่ะเที่ยงไหมโยมตอนนี้มันสองทุ่มแล้วไม่เที่ยงเนาะโยมไม่เที่ยงเท่าไหร่แล้วไม่รู้โยมทุ่มกว่ายังไม่สองทุ่มนะโยมไม่เที่ยงโยมมันผ่านเที่ยงมาแล้วนะนี่สังขารมันทุกข์ไหมล่ะไม่เที่ยงมันก็ต้องทุกข์โยมสวดมนต์นะโยมสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ต่อไปว่าไงโยมสัพเพพูดถึงธรรมะเป็นไงโยมธรรมะใช่สังขารไหมสัพเพธรรมาโยมไม่มีคำว่าสังขารนะถ้าคนปฏิบัติก็คือจะรู้คือธรรมะนี่ไม่ใช่สังขารเป็นขันธวิมุตติในผลญาณคือญาณที่15นะอันนั้นไม่มีขันโยมไม่ใช่ตายนะไม่มีขันน่ะเดี๋ยวจะหาว่าตายแต่กิเลสมันตายไอ้ตายอย่างที่เขาเกิดตายเกิดตายมันตายลงลงเอาแยกเขาซะหน่อยเมื่อกี้นี้สัจธรรมข้อที่สองก็คือความตายอันนี้จริงแน่นอนโยมรอทุกคนอยู่ข้างหน้าหมดโลกนี่แหละโยมไม่ต้องไปมองตัวเราเองมองตัวเราเองก็คือเราข้างหน้ามันก็เหมือนโคที่เขาจุงไปฆ่าขามันก้าวไปก้าวไปก้าวไปไปสู่โรงเชือกเขาปาดคอแฉบก็วันคืนมันผ่านไปก็เหมือนกันนะก็เหมือนโคมันก้าวขาไปเหมือนกันทุกคนก็ไปจบที่จุดหมายปลายทางเดียวกันนะก็คือสัจธรรมก็มีสองข้อแค่นี้นะแต่อย่างพวกโยมนี่คือมาในที่นี้ได้สาระประโยชน์นะถ้าอยู่ในโลกเนี่ยอาตมามองดูแล้วก็นะมีสองอย่างเหมือนกันคนที่ไปทำมาหากินมีสติปัญญาหน่อยก็คือเก็บทรัพย์สมบัติไว้ตอนเจ็บตอนแก่ส่วนคนไม่มีสติปัญญาบางทีทำมาหากินไม่เหลือเขาเรียกหาได้กินหมดนะแต่จะเหลือไม่เหลือนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันนะก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าคนที่มีสติปัญญาโยมฟังดูนะบาลีเนี่ยนะน่าจับใจมากอนิจจาวัฏสังขาราสังขารไม่เที่ยงหนอที่พระท่านบางสกุลหรืออะไรงานศพอะไรเนี่ยอุปาทาวยธรรมมิโนปาทวยธรรมมิโนท่านบอกสังขารมีลักษณะอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นนะแล้วตั้งอยู่ได้ชั่วขณะแล้วก็พังคุวิปริแปลเปลี่ยนไปสู่ความดับมันไม่เที่ยงเพราะมันมีเกิดดับเกิดดับประโยคสุดท้ายเตสังบูปสโมสุโขสำคัญมากนะประโยคสุดท้ายเนี่ยสำคัญยังไงรู้ไหมท่านบอกว่าบุคคลผู้ใดเอาสิโยมบุคคลผู้ใดท่านกล่าวไหมว่าต้องเป็นพระเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นฆราวาสเป็นแม่ชีเป็นใครไม่กล่าวแต่ว่าบุคคลผู้ใดดูสิบุคคลผู้ใด
เตสังวูปสโมสุโขระงับสังขารเสียได้จะเป็นผู้มีความสุขอันยิ่งใหญ่เป็นไงโยมระงับสังขารนะสังขารไม่ใช่มีผมมีตามีหูมีอะไรที่นั่งกันอยู่อย่างนี้นะอันนี้มันคืออวัยวะสังขารเนี่ยเขาเรียกสังขารสามนะกายสังขารคือลมหายใจเข้าหายใจออกวจีสังขารก็คือวาจาจิตสังขารคือจิตระงับยังไงสังขารสามโยมเวลาคนโกรธเนี่ยลมมันไม่ใช่มาเหมือนอย่างโยมนั่งปฏิบัตินี่นะมันเดือดเหมือนน้ำปบๆๆๆคนนี่เวลาหลงนี่มันโยมเคยเห็นคนที่หลงนะพูดเตือนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องลมนี่มันหมุนเลยนะโยมมันไม่ใช่เหมือนอย่างคมลมคนมามีสติอย่างนี้ไม่ใช่ลมของคนโลภนี่มันเวลาตัณหามันเกิดไม่ฟังใครทั้งนั้นแหละนะเนี่ยกายสังขารคืออัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าหายใจออกคือตัวลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเวลามันระงับมันจะนิ่งแผ่วเบานะแล้ววจีสังขารก็จะดับนะในส่วนจิตสังขารคือใจนะใจคือใจที่พร้อมที่จะประหัตประหารกิเลสด้วยปัญญาคือในตอนนั้นนะตอนอนุโลมิกญาณคือจิตกับวจีนี่คือพร้อมที่จะดับลมหายใจคือจะแผ่วเบามากนะคือผู้ปฏิบัติถึงตอนนั้นแทบไม่รู้สึกตัวมีสติเบาๆแล้วแต่บารมีของแต่ละคนคือคนที่สร้างทานมามากนะจะเกิดอนิมิตตวิโมกข์คือจะเห็นความเป็นอนิจจังเคยมีเนนมาปฏิบัติที่วัดตมาโยมเดินจงกรมเข้าผลสมาบัติเนนไม่รู้ยืนตัวแข็งไปสองสามชั่วโมงเนนมาส่งอารมณ์ว่าตกใจไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรไปนะกิเลสมันตายนะคือลมหายใจมันจะแผ่วเบาแล้วก็แต่บารมีของแต่ละคนแล้วบางคนคือทานศีลภาวนาเนี่ยเราทำกันมาหมดเราจึงมามีกุศลศรัทธาในการประพฤติปฏิบัตินะคือมันสนับสนุนพวกโยมมาแล้วมันก็แล้วแต่ในชาติปัจจุบันนะเราจะสั่งสมได้มากน้อยแล้วแต่อินทรีย์กับพละถ้าบางคนอินทรีย์มากเป็นติขาบุคคลก็ไหวเกิดด้วยติเหตุความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะนี่ในตอนนั้นถ้าคนสร้างศีลมามากศีลมากกว่าทานมากกว่าสมถกรรมฐานนะบางคนนี่เป็นฤาษีชีภัยในชาติก่อนมาเจริญวิปัสสนาก็มีอันเนี้ยนะบางคนศีลบารมีสร้างมามากจะเกิดสุญญตวิโมกก็คือจะเดินวาบวาบเท้าหายนั่งตัวหายเนี่ยพวกนี้ทำศีลมามากโยมรักษาศีลมาเยอะในอดีตชาติมาเจริญวิปัสสนาแล้วก็จนบารมีสูงสุดจะเป็นแบบนี้นี่คนที่ทำสมถะมามากเพราะกรรมฐานมีสองแบบสมถะเขายึดบัญญัติอารมณ์มีอารมณ์อยู่40นะวิปัสสนายึดปรมัตถ์อารมณ์มีอารมณ์อยู่7เหมือนโยมทำงานน่ะโย
โยมต้องรู้รูปแบบของงานใช่ไหมเราจึงจะทำได้ผลเจริญกรรมฐานเราไม่รู้อารมณ์ผลมันจะเกิดได้อย่างไรเจริญสมถะก็ต้องให้ตรงจริตนะมุ่งไปสู่อำนาจของฌานฌานกับญาณไม่เหมือนกันนะฌานแปลว่าอารมณ์เพ่งมุ่งไปสู่ปราบนิวรณ์เฉยๆนะพระเทวทัตเพ่งอะไรเพ่งลมเหาะปุ๊บไปหาพระเจ้าอาชาติศัตรูนะเนี่ยฌานเขาจิตที่แนบแน่นเป็นสมาธิก็มีองคุณมีอภิญญาห้าได้แต่กิเลสไม่หมดนะกิเลสจะหมดได้เพราะวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นนะเพราะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเหมือนโยมดึงรากแก้วของต้นไม้ออกไม่มีกำเริบอีกเป็นสมุจเฉทประหารอันนั้นเป็นตทังคะกับวิขัมภนะข่มเฉยๆนะเนี่ยคนที่ทำสมถะมาเนี่ยจะเกิดอัปหิตตวิโมกข์เวลามาปฏิบัติวิปัสสนาพูดง่ายๆคือจะเจอทุกข์เนี่ยโยมก็จำไว้ว่านะเราทำสมถะมามากมั้งมันนั่งมันถึงปวดจังมันถึงเมื่อยจังนะมีอารมณ์ของสมาธิในอดีตชาติมามากก็จะเป็นแบบนี้คือคนก็มาถึงตอนนี้ก็จะเกิดอาการอึดอัดแน่นนะเดินก็แน่นแน่นนะนั่งก็แน่นนะคือวจีสังขารกับจิตสังขารมันจะดับก่อนแล้วก็ลมหายใจก็ดับทีหลังเนี่ยตรงเนี้ยเรียกว่าเตสังวูปสโมสุโขบุคคลใดที่สงบระงับสังขารเสียได้บุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้มีความสุขอันถาวรยิ่งใหญ่นิพพานังปรมังสุญญังนะคือบุคคลผู้นั้นก็จะดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงรายการนาทีแห่งธรรมขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นแบ่งปันประสบการณ์หรือเสนอแนะหัวข้อธรรมะที่ท่านสนใจโดยส่งจดหมายมาได้ที่รายการนาทีแห่งธรรมศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีรหัสไปรษณีย์12110